ย้ำก่อนคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปสอนแล้วก็แลกเหรียญเพื่อเอามาใช้ในเกมได้โทเกเตอร์เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็น EP ีที่2ที่ทําคลิปนี้นะครับแต่คลิปแลกเหรียญที่ต้นนำ้ำจีจได้ทําไว้นะครับมันมีทั้งหมด2คลิปคลิปแรกนะครับเป็นคลิปที่เราทําการแลกกันก่อนที่เกมจะเปิดให้เล่นโดยผู้เล่นทั่วไปจะได้เล่นนะดังนั้น มันก็อาจจะไม่มีการรีวิวเกมนะครับแต่คลิปนี้มีทั้งการเล่นเกมแล้วก็แลกเหรียญเพื่อที่จะเข้าเพื่อที่จะออกเกมไดทูเกเตอรนะครับสามารถจะใช้คลิปนี้ในการที่จะเข้าเล่นเกมได้เลยทุกคนอ่ะมาชมคลิปกันได้เลยครับผมสวัสดีผมต้นนั้นจีมาแล้วกับคลิปที่2 ep 2ของ d ดทูเกเตอร คลิปนี้จะเป็นสอนการเล่นสอนโอนเงินสอนแลกเงินนะถ้าดูคลิปนี้หรือใครมาดูคลิปนี้เลยก็ไม่อยากจะดูเกี่ยวกับไวท์เปเปอร์หรือรายละเอียดเกมเบื้องต้นก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพราะคลิปก่อนอันนี้เป็นคลิปอ่าดูไวท์เปเปอร์นะครับเบื้องต้นเท่านั้นนะ อ่ะมาเราสําหรับสาวกหรือใครที่รักนอนๆใน d a t a เกตเตอนะครับที่เขาบอกว่า ROI ตลอดไปเนี่ยความหมายก็คือว่าคุณจะงอก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 เฟอร์นิเจอร์บ้างงอกเชฟบ้างนะครับอาจจะต่อไปนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าคืนทุนกันยากเพราะว่าจะเติมของไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมทีนี้เขาบอกว่าขั้นต่ําเกมนี้เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่า20ดอลเล่นได้อ่าความหมายเป็นยังไงมาดูตรงนี้นะครับก็ m a r k e t p l a c e นะครับกดเข้ามาจากหน้าเกมแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับนี่คือ20ดอลลาร์ได้นะครับผมคุณซื้อตรงนี้ปุ๊บคุณก็จะได้ตัวเชฟเข้ามาหนึ่งตัวเป็นการเลนดอมนะหรือใครที่จะไม่อยากจะสุม่มนะครับดวงเกลือนับกาชาเกลือก็มากดซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับโดยเลือกนะครับคุณกดตรงนี้นะครับก็มาดูว่าขั้นต่ําจริงๆของเขาราคาเท่าไหร่ถ้าคุณซื้อตรงนี้นะะ วิธีการผมก็จะมาดูว่าสมมติผมจะซื้อตรงนี้ผมจะต้องวางแผนเติมเงินเท่าไหร่นะครับก็กดเข้ามาในตัวเกเตอร์อีกทีนึงแล้วก็เข้าไปที่คอนแทคตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับนี่เลือกชาร์ตคุณก็มาดูก่อนนะว่าเหรียญได้นะครับเหรียญได้เท่าไหร่ราคาตอนนี้กดตรงนี้ก็ตอนนี้ราคา0.151ก็กดเครื่องคิดเลขเลย0.151คูณเท่าไหร่เมื่อกี้27ใช่ไหมครับ27 27นะ ถูกสุดเลยนะก็สดอลลาร์นี่คือขั้นต่ำของเขาที่คุณจะเล่นเกมนี้ได้4ดอลลาร์เล่นได้นะครับแต่ถ้าเปิดสุ่มก็2ี่สิบดอลลาร์อืมก็ลองดูแล้วกันเล่นแบบไหนอยากสุ่มไหมนะครับทีนี้พอคุณมีตัวนี้แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็คือการเลือกนะฟิลเตอร์ของเขานะครับว่าอันนี้คือคอมมอนแหละอันนี้ก็คืออันคอมมอนนี่คืออีพิกนี่คือเเจนดารี่นะครับประมาณนั้นเลย ส่วนนี้ก็คือเมนูอาหาร1ตัวถ้าเป็นคอมมอนสร้างอาหารได้เมนู1ชิ้นนะครับ1ชิ้นก็มาดูตามนี้นะครับว่าพลังงานมันเหลือเท่าไหร่นะครับคือค่าทิปนะครับต้องดูให้มันเต็มเต็มนะทับเต็มเ็มแบบนี้คือใช้แล้วนะครับแบบนี้คือยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือ,อยังไม่ได้เอามาใช้งานนะครับเขาก็บอกว่าเมนูที่ใช้ก็คืออันนี้นะครับผม,มประมาณนั้นโอเค นี่ก็คือหน้าตาของนอนนอนเชฟนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเฟอร์นิเจอร์คุณเล่นคุณสร้างไอดีใหม่เขาจะให้คุณฟรีคือแลนฟรี Free นะครับแล้วก็มีเตาหนึ่งชิ้นโต๊ะกอว้อย่างละชิ้นแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ประดับร้าน2ชิ้นมั้งหรือเปล่านะครับประมาณนี้แหละนะครับผมแต่เฟอร์นิเจอร์จะไม่มีค่าทิปให้นะครับเป็นการตกแต่งให้สวยๆคุณสามารถเก็บเข้ากลุได้เมื่อคุณอยากจะเอาเก็บไว้นะครับก็ได้นะครับ อ่ะทีนี้คือนี้ขั้นต่ําแล้วทีนี้รู้แล้วว่าคุณจะซื้ออะไรบ้างนะครับนี่คือแลนด์แลนด์เท่าไหร่นะครับศูนย์จุดหนึ่งห้าคูณสามหกห้านี่ก็คือห้าสิบสี่ดอนนี่คือซื้อแลนด์ตรงนี้ถูกกว่านะเนี่ยเฮ้ยนะครับนี่ถูกกว่าเยอะเลยนะก็ถ้าใครสนใจซื้อแลนด์เก็บนะครับก็ซื้อตรงนี้ก็ได้นะเออเห็นไหม พรอคุณซื้อปุ๊บคุณก็จะเล่นด้อมไงแล้วก็ไ like, อความแลนแลนน่ะมันไม่ได้ว่ามีอะไรความแลอะอะไรนะเนี่ยคุณก็ตั้งราคาให้ถูกสุดนะครับโลมันโลอดีนี่โลไปอยู่นี่อ่านะครับนี่ราคาถูกสุดตันนี้ก็คือศูนย์จุดหนึ่งห้าคูณสี่เก้าสี่เจ็ดสิบสี่ดอนอ๋อเมื่อกี้คุณผิดเหรออะไรวะผมกดอะไรเมื่อกี้อ่านะครับเอาใหม่ oh นะครับก็แรนก็คือคุณปรับราคาใถูกสุดแล้วก็มาเลือกว่าตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นเมืองนะมันมีทั้งหมด5เมืองนะครับมีเอสกา a ์ดคาเมลอนโอลิมปัสเอลดกาโแล้วก็เชนกิ la, อ่านะครับเซนกลาชังเกชังกิล่านะครับนี่มีทั้งหมดนี้แล้วก็คุณก็เลือกแ้ะกันเมืองที่คุณชอบเพราะตรงนี้ก็จะต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คุณมีอยู่แล้วก็จะทําให้ อาทิปมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาแต่สําหรับสายฟรีไม่มีแลนก็ได้นะอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขั้นต่ําตอนนี้ที่ถูกสุดตอนนี้ก็คือนี่0.15ย์จนคูณสี่เกะครับเจดสิบสี่อนถูกไปประมาณ26่สิบกดอนเลยถ้าใครจะซื้อตรงนี้นะครับเห็นไหมทีนี้นี่คือส่วนการ์นี้ก็ไม่ต้องซื้อก่อนก็ได้เพราะมันเอาไว้เบิร์ตัวละครเมื่อคุณเล่นแล้วก็อายุการใช้งานของเชฟของฟร์เจอร์คุณหมดคุณก็ต้องเอา NFT ของคุณตรงนั้นมา,มาเบรนออกมาเป็นก๊์ดแล้วก็รวมก๊์ดออกมาสุ่มได้เป็นเชฟหรือเฟอร์นิเจอร์อันนี้เขาก็บอกว่าสุมอีกนะดังนั้นตามนี้นะครับนี่ก็คือการวางแผนการซื้อคุณอยากจะมีของอะไรยังไงในร้านก็ตามนี้เลยนะครับผมทีนี้วิธีการมีสมเหรียญถ้าคุณไม่แลกเป็นทิปนะ เหรียญทิปก็ได้จากเกมอยู่แล้วถ้าคุณจะใช้ในเกมนี้มีจริงๆคือสี่เหรียญแต่เราขอตัดทิปไปทิ้งไปเพราะคุณเล่นก็ได้ทิปอยู่แล้วแต่ถ้าจะแลกทิปก็น่าจะแลกไม,ไม่ได้เพราะถ้าเดี๋ยวคุณดูคลิปก็คุณสามารถที่จะแลกเหรียญเองได้เลยนะครับผมอ่ะสามเหรียญที่คุณจะใช้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือเหรียญอ่าเหรียญได้นะครับเหรียญได้เป็นรูปไข่ดาวนะครับลูกไข่ดาวที่คุณเอามาใช้ในมาเก็ตเพลสนะครับนี่ส่วนใหญ่จะใช้ในมาเก็ตเพลส แล้วก็ออกมาเผาเมื่อคุณจะมิ้นตัวของไอ,ไอตัวของกา๊าซที่คุณได้มานะครับเอามารวมกันแล้วก็จะออกมาเป็นตัวตัวของเชฟหรือเฟอร์นิเจอร์ที่บอกไปนะเหรียญ fusd <US> นะครับ fusd <US> ได้มาจากการบริดแลก bUSD แลกออกมาเป็น fusd นะครับ factoryusd นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของนี่อันนี้คือ fusd อันนี้คือได้นะอีกตัวนึงคือเหรียญ Fact นะครับ เหรียญแฟกต์นี่คือเหรียญที่เอาไว้จ่ายค่าทําธุรกรรมของเชนแฟ a c อรีรนนะอออ่นะครับไอ้ตรงนี้ย้ําเลยย้ํานะต้องใหญ่เยอะนะครับผมแนะนําว่าใช้แค่2 BUSD แรกนะครับ2 BUSD แรกก็น่าจะได้เหรียญแฟกต์ที่เอามาใช้ในเกมนี้ยาวๆนะครับเพราะ1ครั้งทําธุรกรรมนี่ใช้ประมาณสัก5 10สตางค ประมาณนี้แหละ5้าสิบกสิบสตางค์นะดังนั้นห้ามแลกเยอะบางคนเนี่ยย้าเลยนะบางคนไปแลกเยอะเพราะว่าคิดว่าเอามาใช้ในเกมเอามาซื้อของไม่ใช่นะครับอันนี้คือจ่ายค่าแก๊สเท่านั้นแล้วก็มันแลกกลับไม่ได้นะทุกคนมันโอนไปให้คนนู้นคนนี้ได้มันแลกกลับไม่ได้พอใครแลกผิดเขาก็มาประกาศขายเหรียญแฟกกันอยู่ในกลุ่มเยอะแยะดังนั้นห้ามเลยนะครับผมอ่ะทีนี้วิธีการแลกเหรียญหลังจากวางแผนสมมุติว่าแผนกับผมผมจะซื้อตัวของต้องดูกระตังก่อนถูกไหมอ่ะเดี๋ยว แป๊บนะครับผมขอดูตังแป๊บหนึ่งตังงผมมีหมเฮ้ยน่อยนิดจะติดเดียวอ่ะนะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรเงินของผมมีน้อยมาก <c oughs> ก็พอดีโอนเข้าไปใบ้นเหมนแล้วลืมไปนะครับโอนเข้าไปใบนน้นเพื่อจะไปซื้อเหรียญนู่นเหรียญนี้นะก็ขออนุญาตนะครับมาแลกเหรียญแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวสมมติว่าผมกดซื้อกดซื้อไปนะครับแล้วก็ผมก็มีตัวละครในการเล่นอยู่แล้วละ่ะผมขอซื้ออันนี้แล้วกันอ่ะสำหรับน้องใหม่ที่อยากจะมาดูเบื้องต้นเลยก็ขออนุญาต แลขเหรียญน,นะครับผมจะเอา SPG หรือ Space Genesis นะครับหรือไอ้ s p a c Crypto นะครับเหรียญของ s p a c Crypto เข้ามาตัวเข้ามาในเกมก็ขออนุญาตแลกเอาให้เป็น BUSD นะเราจะต้องแลกเป็น BUSD เข้ามาใช้ในเกมนี้นะครับกด a p p r o o p ก่อนนะครับนี่ผมเข้ามาแล้วก็เลือกนะครับฝั่งบนก็เป็น SPG นะครับอันล่างก็เป็น BUSD a p p r o o p ใส่ค่าตัวของ s i ิ p เพจนะครับมันไม่ ไม่ต้องเยอะนะครับผมแต่ถ้าเหรียญทรงวิ่งเยอะๆก็ใส่ให้เยอะหน่อยเดี๋ยวคุณก็ต้องจ่ายค่าแก๊สไงถ้าแลกไม่ผ่านนะนี่ก็จ่ายแอปพลูปหนึ่งครั้งแล้วก็จ่ายค่าสวอปหนึ่งครั้งนะครับก็รอนะครับนี่คือขาดทุนนะนะครับขาดทุนไม่นิดเดียวคือซื้อแล้วดอย <c oughs> นึกว่ามันจะขึ้นนะครับเนี่ยพอมันอยู่ตรงนี้แล้วนึกว่าจะขึ้นลงลง <c oughs> แล้วก็ถือจนลืมนะครับซื้อยี่สิบเหรียญไงลืมเลยพอจะขึ้นแล้วจะขายนะดู เหมือนจะขึ้นแต่จริงๆฐานมันก็อยู่เนี่ยนะอืลงมาฐานแล้วอ่ได้แล้วนะครับอ่านะครับต่อไปคุณก็เข้ามายังหน้าเว็บนี้นะครับได้ทูเคเตอร์แล้วก็กดตรงนี้นะนี่สอนเลขเหรียญน,นะครับคุณจะสังเกตว่าหน้านี้ก็จะประมาณนี้แต่ปัญหาของหน้านี้มันไม่มีอ๋อนี่บิดตรงนี้บิดตรงนี้นมีบิด อ่าบิดนะครับคุณก็ต้องแลกนี้ก่อนนะแลกฝั่งนี้มาเป็นนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณก็ต้องบายแฟกด้วยตรงนี้คือแลกค่าแก๊สนะครับแลกค่าแก๊สสมมติว่าอพอกดตรงนี้เสร็จคุณกดอันนี้ก่อนแอดเชนนะครับให้มันมีเชนแฟกตอรี่นะครับให้มีเชนแฟกตอรี่อยู่ตรงนี้นี่นะครับตอนนี้ผมมีแล้วพอกดก็จะไม่ได้นะครับก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนเชนแต่ถ้าคุณกดของคุณอะถ้าคุณจะกดตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต c o ปปี้นี้นะ แล้วผมใช้ยูเซอร์อื่นที่ผมไม่เคยแอดเชนนี้ไว้ใน,ใน,ใน,ในตัวของ Metamart นะครับขออนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตสร้าง Metamart นะครับ ก็ต้องดูว่าที่คนใช้เยอะๆนะนี่10ล้านยูสเซอร์ก็ไม่ผิดแล้วก็แอดกดแอดได้เลยนะครับอ่ามาแล้วแล้วตอนนี้เห็นไหมครับมันจะยังไม่มีตัวของ Chain Factory นะครับก็เข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วก็ คอนเน็กนะครับเชื่อมต่ออ่าเนี่ยพอก,กดตรงนี้มันเชื่อมต่อ f a c t o r y Chain ชให้เลยนะครับใส่ลงไปเลยอ่ขออนุญ,ญาตตอนแรกเราอยู่ฝั่งสมมุติว่านะกดเข้ามาอ่าเกมก่อนเกมก่อนส่วอ่านี่สมมติว่านี่เบื้องต้นเลยสมมติพวกเราจะอยู่อย่างนี้กันนะอ่าสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะครับหน้าเว็บนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันไม่ขึ้นน่ะกดบิดตรงนี้ พอกดบิดอ่านี่ขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกับเขาแอดให้อัตโนมัติแล้วเมื่อก่อนจะไม่ทําอย่างนี้นะใช่ไหมตอนนี้น่าจะแอดลูฟให้อัตโนมัติเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เหมือนกับกดตรงนี้นะครับแอดเน็ตเวิร์กนะครับมันจะเพิ่มเชนเฟสต์ร y c h ี่เชนให้เราเหมือนกับเราแอดตัวของบีนนท์เชนนะครับ BSC นะครับแล้วก็เชนอื่นๆแหละนะครับอ่าประมาณนี้ก็จะมีเชนของเราเกิดขึ้นนะครับนี่อ่าอันนี้ BSC ทำไมเป็น BSC ล่อะอาวแล้ว factory อะไรกันเนี่ยหรือว่ามัน add เป็น BSC หรอเมื่อกี้อ่ะสมมุติว่ายังไม่ add factory chain งงผมก็เพิ add factory อ๋อเมื่อกี้นะครับ BSC นะครับขออนุญาตดไม่ได้ดูดีนะครับคือมัน add BSC อันตโนมัติเลยเดี๋ยวนี้นะอ่ะกดเข้าไปแล้วก็นี่ด้วยความที่ไม่ได้ใช้นานนะครับไม่ได้สมัคร user ใหม่นานก็ประมาณนี้เห็นไหมก็มีสาม c h a แล้ว ไอ้ตัวนี้คืออีเทียมนะครับอันนี้คือ Factory ี h a i n นี่ BSC Binance Smart Chain นะครับก็พอมีตรงนี้คุณก็เหมือนปกติได้นะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตปิดไปนะครับลบลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งอันนี้ไม่ได้จำพาสเวิร์ดซีฟิลดเลยเอโกดออกไปก่อน <laughs> ไม่ได้ใช้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะทีนี้สำหรับน้องใหม่เพื่อนๆคนที่สาวๆนอนๆรักนอนๆแล้วอยากจะเล่นนะครับเริ่มต้นกันประมาณนี้เลยนะครับคุณจะต้องใช้ เมตามาร์สเป็นก่อนนะแล้วก็แลกเหรียญมาฝั่งนี้นะครับต่อไปคุณก็จะมีเชนนะครับอยู่ในนี้มี2เชนหลักๆที่ต้องใช้ก็คือ Factory Chain กับ b i n a น c e นะครับ Factory chain กับ b บ n a น c e แค่นั้นส่วนอิตาเลียมันมีเบื้องต้นแล้วก็เชนอื่นก็มีเบื้องต้นอยู่แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะบางอันก็อาจจะมากกว่าไอที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นก็เข้ามาทาง f Factory c h a i n นะครับอันนี้นะ ทีนี้คุณก็จะต้องแลก2ออย่างที่คุณแลกคือ BSC แล้วก็ค่าแก๊สนะครับผมก็คือเหรียญแฟกอันนี้ความหมายของเขาคือเอา BSC เอาเหรียญ FBUSD ความหมายของเขาเอาเหรียญ BUSD มา Factory นะครับเนี่ยย้ายถ้าคุณอยากจะเอาไอตัวของ FUSD มากลับมาเหมือนจะแลกกลับถอนกลับออกมาใช้จ่ายคุณก็กดแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับก็เป็นการเอาเหรียญจาก Factory มาใบเน้น นี่เป็นการถอนออกอยากจะเอาเงินมาจ่ายแล้วก็ถอนออกเพราะคุณเอาเหรียญได้ที่ได้จากเกมหรือเหรียญทิปที่ได้าจากเกมไปใช้จ่ายไม่ได้นะจะต้องแลกอย่างนี้นะครับเวลาเอาเุินออกมาก็จะต้องแลกเหรียญทิปออกมาเป็น fud s แล้วก็เหรียญ fud s ก็บิดออกมาเป็นไอ้ตรงนี้นะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้โอเคน่าจะเข้าใจแล้วนะต่อไปผมก็จะขอแลกนะครับก็ผมมีอยู่นี่ผมก็ขออนุญาตแลก20 เพราะเดี๋ยวอีกหนึ่งสมมุติว่านะผมขอขอไม่แลกนะเพราะเหรียญ f ฟ c t ทอรี่ผมเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ไม่แลกนะครับอมีเกือบสองเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะจริงๆแลกคุณแลกให้ได้แค่หนึ่ง o ฟ y กทอรี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะนี่เพราะตรงนี้นะบอกก่อนเดี๋ยวกลัวจะซื้อผิดกันนะครับเพราะว่ามันใช้น้อยเนี่ยคุณกดเข้าไปสองบีอูเจะได้หนึ่ง o ฟ y ทอรี่เลยนะครับเห็นไหม สแสดงว่าของผมมีถึง4นะครับมีสี่บ d แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะนะได้มาส mm. องแฟกพราะใช้เห็นไหมเนี่ยเล่นตั้งนานแล้ว mm. เหรียญแฟกยังมีอีกเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมหายไปนิดเดียวเองนะครับก็ oh. บอกว่าใช้ใช้น้อยใช้น้อยนะครับดังนั้นแลกน้อยๆพอผมแนะนําว่าแลกได้สักหนึ่งนะครับหนึ่งหรือสองก็ได้ถ้ามันมีขั้นต่าว่าแลกไม่ได้เดี๋ยวใส่หนึ่งแลแกไม่ได้ก็ให้ใส่เป็นสองนะอันนี้ก็ก บอกไว้ก่อนไม่รู้ว่าแลกได้ขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับเวลาใส่ก็ใส่เลขหนึ่งเลขสองแค่นั้นเองผมไม่ได้ลองแลกให้ต่ํต่ตน้อยๆอยนะครับแต่ถ้าเกิดแลกไม่ได้ก็ใส่เพิ่มไปเรื่อยๆนะต่อไปนะครับเริ่มซื้อเหรียญอ่าตอนนี้มันก็บอกว่าเปลี่ยนเชนก่อนนะถ้าอย่างเนี้ยก็จะพะมันจะต้องตรวจสอบกระเป๋าเรามีเงินตรงนี้เท่าไหร่นะครับคุณก็สามารถจะกดแม็กได้อ่านะครับอ่าผมขอเลขเป็น21เเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็กดนะครับเสร็จแล้วก็กดสวอปคอนเฟิร์ม มันบอกว่าเวลาในการทลกลรมประมาณ24ชั่วโมงใช่ไหมนานไปไมะมพอเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับค่าแก๊สเราจ่ายเป็น BNB อยู่เพราะตอนนี้เอาแลกเหรียญจาก BUSD นะกดคอนเฟิร์มอ่ะรอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเหรียญเราหายไปทำไมมันไม่มีเศษหายไปแสดงว่าตัดแลกไปแค่21เหลอนะครับเนี่ย มาดูฝั่ง Factory นี่เรามาแล้วนะเห็นไหมครับส่วนทีนี้คุณจะไม่มีเลขตรงนี้เห็นนะครับเวลาคุณแลกมาแล้วคุณจะม,มีตรงนี้เห็นคุณต้องกดตรงนี้นะกดตรงนี้ Co p ปี้นะครับ Copy ีแล้วก็เอาเลขตรงนี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตลบให้ดูก่อนนี่การลบออกนะครับสมมุติว่าเหรียญไหนลกในกระเป๋าเราเราสามารถรูแบบนี้ได้ตอนนี้ผมจะไม่มีเหมือนคุณแล้วนะครับผมไม่มี FUSD ผมก็ทําการ Import โดยการ Copy ตรงนี้นะครับ Copy นะครับแล้วก็มาลงมาข้างล่างสุดแล้วก็ Import Token แล้วก็วางเหรียญลงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหม FBD 1 8นะครับเลขเหรียญกด Add นะเห็นไหมก็จะบอกว่าตอนนี้เหรียญคุณมีอยู่ตรงนี้นะที่เราตรวจเจอถูกไหมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมโอเคนี่ก็คือการแอดเหรียญน,นะครับเหรียญไดก็เหมือนกันทีนี้คุณแลกแล้วคุณก็มาลองใส่พวกเหรียญทิปเหรียญใดได้เลยเหมือนกันมั้งนะครับ โดยนะครับผมเข้าไปที่ตรงนี้กลับมานะเพราะเพราะหน้านี้แล้วมันมันไม่มีหน้าเดิมแล้วะนะครับคุณต้องกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้มันแอดเชนเนาะอืมนะครับหน้านี้หน้า,นนานแรกของเขาเลยหน้านแรกเขาก็บอกมีเกมอยู่ทั้งหมดอีกสามเกมนะเห็นไหมก็ไปลองเล่นดูได้นะครับเกมนี้ที่เราคุ้นเคยที่เราดังกันมาก่อนแล้วนะครับอ่ะกลับมาหน้านี้คุณสามารถ แอดเหรียญอื่นได้โดยนะครับเหรียญที่คุณจะต้องแอดให้อยู่กับเอาอีกสองเหรียญก็คือเหรียญทิปและเหรียญได้ใช่ไหมกดที่โทเค็นนะครับเลือก frc 2 0นะครับตรงนี้แล้วก็นี่เหรียญทิปอยู่นี่นะครับคุณเอาแอดเดสตรงนี้นะครับคัดป,ปี้แบบนี้ได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คั p ป,ปี้คปปัปี้แล้วก็วางสมมติผมลบลบเหรียญทิปออกก่อนนะอ่าเหมือนเดิมลบลบไปดูนะครับแล้วก็วางเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วางลงไปนี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ แอส่วนเหรียญไดก็เหมือนกัน,นครับก็ปิ้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วางลงไปผมขออนุญาตไม่ทําให้ดูแลนะเราจะทำได้แล้วกดกดแบบนี้แล้วก็วางแต่ถ้ามีอยู่มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่ได้เห็นไหมโอเคตอนนี้คุณมีในกระเป๋าแฟกตอรี่สองสามเหรียญแล้วนะครับแฟกตอรี่รวมเป็นสี่นะไอตัวของ fyd เหรียญทิปเหรียญได้นะครับอันนี้ fpvu ใครเล่นพ v u ก็อยู่ฝั่งนี้โอเคเข้าใจนะ นะครับต่อไปก็จะแลกนะครับแลกก็ให้เราเข้ามาที่อ่ะสมมติว่าจะซื้ออ่ะผมคุณมี FUD แล้วไงดังนั้นคุณก็สามารถจะมาซื้อกล่องสุ่มได้แล้วนะนี่นะครับมันบอกว่าวงเน็ตเวิร์กก็ให้เรากดเชื่อมต่อก่อนะเนี่ยคุณจะต้องเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็แลกเชนเปลี่ยนเชนให้ถูกต้องอืมถูกแล้วนะครับอ่านะครับนี่ นี่กล่องนี่ก็คือกระเป๋าของผมนะเนี่ยกระเป๋าผมนะครับนี่มาเก็ตเพ c สนี้สําหรับผู้เล่นบองต้นเลยนะเข้ามาคุณก็จัดสรรให้ถูกนะครับสมมติว่าคุณเล่นขั้นต่ําคุณซื้อตรงนี้นะครับหรือใครจะขั้นต่ํากว่านี้คือไปซื้อเชฟโดยการเนี่ยถ้าคุณซื้อเชฟเนี้ยมันอยู่ที่110ในเฮดเชฟทาเมนูได้3เมนูเลย0.15คูณ110 นี่มันสิบสิบหกดอนเองนะอืมอ่ะสมมติเดี๋ยวผมจะลองซื้อเชฟคนนี้ดูแต่จริงๆอ่ะผมขาดเฟอร์นิเจอร์ผมจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าไหมนะเพราะผมขาดผมที่ผมขาดอะ่ะไอดีผมอะ่ะดูนะเดี๋ยวคุณเล่นอ่ะคุณจะต้องงอกเองนะครับเนี่ยที่ผมที่ผมขาดนะดูไอดีผมตอนนี้ผมมีสองเชฟแล้วนะครับแล้วเชฟเป็นคอมมอนดยการเปิดสุม่มคอมมอนดูจากไหนดูจากขอบสีข้างบนนะ เนี่ยสีฟ้า,ฟา,ฟาๆอะไเทาๆเนี่ยนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ผมมีอยู่ด้วยกัน4ชิ้นจากการเปิดยี่สิบวันก่อนนะครับไอตัวเออไม่ใช่ยี่สิบโดยการเปิดตัวน 240, เนี้ยสองร้อยสี่สิบเนี่ยอืมไม่ใช่สิผมเปิดอันนี้นะครับผมเปิดนี้ผมไม่ได้เปิดนี้ผมเปิดนี้ผม,ผมแล้วก็ผมซื้อแลนเปิดนี้หนึ่งมันจะได้นี้แล้วก็เปิดนี้หนึ่งได้หนึ่งเชฟวันก่อนว่าผมซื้อเชฟอีกตัว,วนึงโดยใช้ยี่สิบดอนนะครับอ่ะทีนี้ผมจะต้องงอก อะไรที่จําเป็นนะครับเพราะถ้าผมเล่นนะดูหน้าจอผมนะเดี๋ยวคุณจะได้วางแผนถูกกดหน้านี้แล้วก็เข้าเพล์นะดูหน้าจอผมนี่กรณีที่ผมซื้อ1 s h a p เชฟแล้วก็1ไข่เฟอร์นิเจอร์แล้วก็1แลนซึ่งจริงๆผมไม่ต้องซื้อแลนก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไปซื้อเพราะช่วงแรกๆแหละอ่ะนะครับนี่เห็นไหมมันมีแค่1โต๊ะนะครับนี่คือ d e f a u l t เลนเขาให้มานะครับ1โต๊ะหเก้าอี้ แล้วก็1เตาแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานนะครับที่เขาให้มาก็คือโต๊ะอตัวนี้นะครับนี่เขาให้มาแล้วก็อีกโต๊ะมัง้งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่เขาให้มานะครับอันนี้อันนี้นะครับเนี่ยพื้นฐานที่เขาให้มารวมเป็นเนี่ยกดวางนี่มันวางไปแล้วนะมันันคืออันไหนเนี่ย เนี่ยมันวางเหมือนจะไม่ได้นะมันอยู่คืออันไหนไม่รู้ผมก็บอกไม่ถูกนะครับส่วนตรงนี้ก็ดูค่าทิปนะครับหรืว่าก็ค่าพลังงานที่เหลืออยู่เห็นไหมมันจะหายไปไม่เราเอามาวางนะแตนี้ก็วางใครนตดมือน้อยวางให้มันอยู่ติดประตูอย่างเงี้ยมันจะได้เดินเร็วนะครับอันนี้คือการวางแผนว่าคุณจะซื้ออะไรช่วงแรกคุณจะได้มาคือ1เก้าอี้1โต๊ะอย่างนี้แล้วก็1เตา นะครับแล้วก็หนึ่ง,งโต๊ะตัางะวางอาหารนะทีนี้เมื่อคุณเล่นไปสักพักเนี่ยมันคุณจะงอกจอเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะซื้อช่วงแรกๆเลยแล้วก็ดูว่าในตลาดเนี่ยมันถูกดีนะครับคุณก็สามารถที่จะมาจัดสรรว่าซื้ออะไรดีระหว่างเชฟนะครับก็แนะนําว่าซื้อเชฟก่อนนะครับแล้วก็ซื้อโต๊ะนะครับซื้อโต๊ะกับเก้าอี้เพื่อให้รองรับแขกสองคน3มคน4ี่คนเพื่อจะให้เราทําอาหารได้ ทันเวลากับแขกที่กินนะครับเนี่ยถ้าคุณมีสองเชฟแบบนี้นะครับแขกของผมตอนนี้ผมทาอาหารได้เต็มโต๊ะนะครับแขกกินไม่ทัน <c oughs> นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมแล้วก็ถ้าคุณกดหน้าจออื่นนะครับมันก็จะหยุดอย่างนี้เลยนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครทากิจกรรมอื่นระหว่างเล่นเกมนี้ก็เล่นกับมือถือดีกว่านะครับเล่นกับมือถือดีกว่าการเล่นด้วยมือถือก็เข้าเว็บไดซ์เกเตอร์ด้วยมือถือนะเข้าเว็บนี้นะครับแล้วก็มันจะมี ตัวตรงนี้นะครับคุณก็เข้ากดไปที่ Android ได้เลย,เลยหรือใครเล่น iOS ตอนนี้เหมือนว่า iOS ยังเล่นไม่ได้นะก็กดโหลดนะครับ APK แล้วก็ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จเข้าเกมนะครับคุณก็เชื่อมต่อกระเป๋าโดยใช้ตัวของอเข้าไปที่ตัวของ Marketplace นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็สแกนเคเบิ e โคดนี้เข้าไปเพื่อเล่นนะครับทีนี้มันก็จะ รู้แล้วว่าอันนี้คือไอเดียที่คุณใช้เล่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากแล้วก็ปัญหาของเกมนี้คุณอย่าให้คิวอาร์คุนี่ใครเห็นนะเพราะมันล็อกอินซ้อนกันแล้วมันยังไม่มีระบบการหยุดการล็อกอินของยูสเซอร์อื่นเลยอันตรายนะครับเนี่ยนะครับเหมือนนะจะล็อกเอาสมมุติว่าผมตอนเนี้ยผมเล่นด้วยเว็บปุ๊บเพราะผมไปเข้ากันด้วยมือถือหน้าเว็บผมจะเด้งทันทีเนี่ยสมมุติอย่างนี้นะดูนะนี่คือปัญหาของเกมนี้นะครับอย่าให้ลูกหลาน เล่นโดยที่ล็อกโดยโดยไม่รู้นะครับบางทีอ่ะเมื่อกี้อันไหนละมาเก็ตเพจใช่ไหมแล้วก็เล่นนะผมจะเล่นด้วยคอมพิวเตอร์นะครับดูนะนี่คือเตือนก่อนนี่ก็นอกเรื่องเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนานไปนะนี่แค่ตเตือนเกินก่อนแล้วก็พอผมจะล็อกอินด้วยมือถือนะครับดูนะนี่เห็นไ,ไหมมันจะหลุดทันทีแล้วไม่รู้ว่าหน้าจอในการหยุดล็อกอินปลายทางหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ดมันตรงไหนนะครับเนี่ยปรากฏตรงนี้หน้าจอมือถือก็หลุดไปนะครับ เนี่ยยกเว้นมือถือจะต้องมาก,กดเองนะครับเนี่ยกดตรงนี้นะครับนี่สมมติผมจะล็อกเอาด้วยมือถือก็ต้องกดล็อกเอาตรงนู้นนะมันจะมีหน้าจอเหมือนกันเลยนะครับก็คือตรงนี้ดังนั้นปลายทางจะต้องล็อกเอาถ้าคุณให้ใครไปเล่นเนี่ยนะครับหรือยังไงนะครับมันจะเด้งอย่างนี้เลยนะครับใครยกล็อกใครล็อกอินคนที่2ก็จะเป็นฝ่ายชนะงไงดังนั้นเมื่อโดนโดนใครแย่งเล่นนะครับคุณมันจะเป็นปัญหานี้ดังนั้นต้องบอกปลายทางไว้ล็อกเอาหน่อยล็อกเอาหน่อย ก็ด้วยนะครับแล้วค่อยล็อกอินใหม่โอเคนี่ประมาณนี้โอเคนะนี่คือย้ําเตือนก่อนนะครับเออไอผมเนี่ยก็โชว์หลาใช่ไหมเนี่ยผมก็ต้องเซ็นเซอร์นะมันเปลี่ยนไม่ได้ไงอเกิดหลุดออกไปจะยุ่งนะครับ <laughs> นี่นะครับโอเคทีนี้ก็เริ่มนะครับผมมีอยู่20่สิบแล้วผมน่าจะซื้อก็คือตอนนี้ผมมี2องเชฟผมจะต้องซื้อเก e ้าอี้กับโต๊ะนะก็เข้ามา สำหรับใครที่จะซื้อตัวสุ่มอยากสุ่มกาชาสุ่มความเทพของดวงตัวเองก็ตามนี้นะครับตัวนี้จะได้1เชฟตัวนี้ได้4ี่เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ได้บางที่บอกไปนี้ได้1แลนนะครับแล้วก็แลนหรือเฟอร์นิเจอร์ถ้าซื้อผมมาคํานวณแล้วซื้อตามนี้ด้วยเหรียญได้ดูแลทรงมันดูดีกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะผมจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ผมกดนะครับแล้วแลนของผมคือแลนเอสกาดก็กดตรงนี้นะครับผมอยากซื้อระดับไหน ให้กดตามนี้เห็นไหมใช้ห้าส้าสิบได้50าสิบคูณ0ูนย์จคูณห้เนี่ยมันเจ็ดอนเองเห็นไหมถ้าคุณเปิดซุ่มแต่อย่าลืมว่าอันนี้หนึ่งกล่องได้4ชิ้นนะก็คูณสก็30มสิบดอนถ้าใช้4ชิ้นสมมุติาราคาประมาณ50าสอะนะครับก็ดูและ ดูว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้ใช้ดูตรงนี้ละกันนะต่อไปผมขออนุญาตซื้อเก้าี้กับโต๊ะนะกดนะครับแอสกาโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมันใช้ยีบหทีนี้เราก็ผมจะแลกเป็นเหรียญได้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมคงไม่พอที่จะซื้อขั้นต่ําของเขาอ๋อนี่ส0บสดอลลาร์ได้4แต่เราต้องการโต๊ะเก้าอี้ไงนะครับประมาณนี้ขออนุญาตนะครับแลกก็เข้ามาหน้าเดิมนะครับกดเข้าไป แล้วก็จะทำการส w a p นะครับเหรียญส w a p ตรงนี้นะครับ get token แล้วก็ส w a p แล้วก็แลกต้นทาง FUD s นะปลายทางให้เป็นเหรียญได้นะครับแล้วก็กด m a กแบบนี้ได้เลยนะครับกดส w a p คุณจะได้130กว่านะครับ ่าเสร็จแล้วกด c l o s เรียบร้อยนะครับนี่มีเหรียญดายเข้ามาในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะมาดูตรงนี้นะครับอืมนะครับร้อยสามสิบปดนะครับผมทีนี้ก็มาซื้อนะครับกดเข้าไปมาเก็ตเพจนี่ปิดไปก่อนอนะ่ะกดใหม่อีกทีหนึ่งกดมาเก็ตเพจซื้อเกาี้นะครับเฟอร์นิเจอร์เกาอีก่อนเกาอี e. เอาดเจิตเน,นเท่าไหร่เนี่ยมียี่สิบไปแล้ว นี่ใช้ไปแล้วนี่ยังไม่ใช้เลือกราคาถูกสุดก่อนนะแอสกาดนะครับเราเมืองเราเมืองแอสกาดนะกดนี่นี่คือใช้ไปแล้วนี่คือยังไม่ใช้นี่นี่นะครับ45ดูซิสี่สิบหคูณศูนยดหนึามันหดอนเองเห็นไหมนี่คือ l e เ e n d เลยนะ้้อีพิกล่ะนะครับโ i ไ e นี่ยังไม่ใช้25 เมื่อกี้มันสี่5ิบห้ายิบห้าได้สิบเอ็ดหัวใจเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นี้ได้ย1ิบเอ็ดหัวใจต่างกันครึ่งครึ่งนะครับผมขออันนี้ยีได้ยีสามเลยนะแต่มันใช้ไปแล้วไงมีอไอ้อื่นไหมยี่แปดได้สิบอ๋อนี่ย9เก้าได้สิบแปดแต่อ้านี่น่าสนใจกว่านันเนี่ยอ่ะผมขอซื้อนี่แล้วกันนะอ่ะกดนะครับ เก้าอ e. ี้นี่ตอนนี้เราก็ซื้อนะครับซื้อเก้าอี้เดี๋ยวซื้อโต๊ะอีกอันหนึ่งใครที่มีเฟอร์นิเจอร์น้อยๆผมแนะนําว่าควรจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ก่อนซื้อแลนนะเพราะแลนมันเป็นแค่ตัวคูณช่วงนี้นะครับแลนมันเป็นแค่ตัวคูณให้เฟอร์นิเจอร์เรามีราคาทิปที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้ที่มากขึ้นเป็นตัวคูณแต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์คุณน้อยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเห็นไหมดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ต้องเยอะแล้วก็ถึงจะมีแลนนะครับ แล้วก็แต่ถ้าเยอะเกินจนเกินคล้ายๆว่าโค t ต้าที่เขาให้อ่ะเหมือนเฟอร์นิเจอร์คนเต็มร้านเกินนะครับก็แหนก็จะไม่มีค่าเหมือนกับไอค่าของหัวใจค่าทิปอ่ะหัวใจที่ได้มานะมันมากมากกว่าโค t ต้าอะไรสักอย่างในกลุ่มเขาอธิบายไว้นะครับเมื่อหัวใจมันมากถึงโค t ต้าที่มีมันเท่ากันอ่ะเหมือนกับในคือมันมีเพดานของของเหรียญทิปที่ให้ครับถ้ามัน แต่เต็มโค้ต้ามันก็จะเหมือนกับเรนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเหนือไหมะนนั้นมันต้องบาลานซ์ดีๆนะเดี๋ยวต้องไปอ่านรายละเอียดในกลุ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ได้เข้าไปศึกษาตรงนั้นมากเพราะของผมอย่างที่เห็นผมก็เลยไม่ได้ทําความเข้าใจตรงนั้นนะถ้าเดี๋ยวคุณเล่นเป็นนะคุณก็ไปทําความไปทํความเข้าใจความเข้าใจตรงนั้นนิดนึงนะครับผมอ่ะอีกอันนึงที่ผมจะต้องซื้อก็คือเมื่อกี้ซื้อเกี้แล้วต่อไปก็ซื้อโตนะครับอุ้ยทําไมโต๊มันแพงเนาะอ่านี่ขั้นต่ํา8ดสิบเลย โตแพงกว่าเก้าอี้อ่ะเพื่อนอ่ะสมมติอันนี้ได้สิหกนะครับอันนี้เสียวน่าสนใจกว่ามันครบมันเข้าชุดกันไหมวะเนี่ยเมื่อกี้นะครับกับเก้าอี้จริงๆมันน่าจะเป็นชุดกันนะแต่ไม่เป็นไรเอสการ์ดให้เข้ากับเมืองกอนช่วงนี้อ่ะเห็นไหมอ๋ออีกอันหนึ่งที่ผมต้องซื้อก็คือเตานะครับเตาอีกอันหนึ่ง พราะตอนนี้ผมมี2 s h เชฟ1เตานะครับหโต๊ะหนึ่งกาวีแล้วก็ดังนั้นดังนั้นเชฟผมมันแย่งเตากันทําอยู่นะครับที่เห็นเมื่อกี้นะมันแย่งเตากันทํานะครับทีนี้ก็บางทีเราทําเมนูที่แพงๆก็เสียเวลานะครับแต่เนื่องจากเมนูผมมันเร็วๆไงบางคนใช้เมนูทํา30นาทีอะไรเนี้ยนะครับเนี่ยตรงน,นี้เหลือห้าสิบเก้านะต่อไปขออนุญาตเข้ามาซื้อตัวของเตาอ,อีกครั้งหนึง่งนะครับ เอสการดเรียงนี่โอ้ยยี่สิบแปดเราได้รีเจนไมเนี่ยเตาเราห้าสิบสามนี่ยังไม่ใช้นี่คุ้มนะเนี่ยดูกะสะสมรีเจนไว้นะครับแต่เนื่องจากพวกนี้ใช้แล้วมันจะพังไปเนะเมะื่อกี้ได้ท่าทิปย3ี่สิบสามตัวอ e ีปิกตัวนี้ได้สิบหกสามสิบห้า นะครับอ่ะผมขอวันนี้แล้วกันนะคือบางบางคนอ่ะบางคนเหมือนทุนทน้อยๆก็แนะนําว่าเป็นตัวอื่นนะครับแล้วก็ใส่เฟอร์ใส่ไลให้เยอะๆนะนี่ผมแค่สาธิตวิธีการให้ดูเฉยๆเดี๋ยวผมคงสะสมเฟอร์ต่อนะครับผม<ๆ>ก็เอาผมขออนุญาตนะครผมขุดจากเกมอื่นมาได้ผมก็มาเติมตรงนี้แหละนะครับให้มันเล่นได้ฟินๆหน่อยจริงๆถ้าโต๊ะเก้าอีอ้อีกสักชุดหนึ่งนะก็น่าสนนะครับ ให้เคลียร์แขกได้เร็วๆเดี๋ยวผมขอขออีกสักนี่ผมเดี๋ยวอีกพอหลังจากคลิปนี้ผมก็น่าจะงอกตัวของเชฟีกสักคนให้เป็นระดับให้มันทําเมนูได้สองสามเมนูะนะครับเราจะเลือกเมนูได้ที่เป็นแพงจะได้ทําเมนูแพงๆหน่อยอ่ะขออนุญาตนะครับลืมไปอ่ะนี่เลือกนะครับเอาตรงนี้นะยี่สิบสามกับสิบหกสามสิบห้ากับห้าสิบสามสามสิบห้าห้าสิบสามอ่ะผมเอาอันนี้นะ เฮ้ยผมมันมาานะมีตังอยู่เท่าไหร่เมื่อกี้อห้าสิบเก้าพอกดคือเวลาเพื่อนๆสุ่มกล่องมานะครับตอนสุ่มกล่องอะ่ะมันมันจะเป็นไอเทมเด้งเข้าตัวเลยนะมันจะไม่ใช่ว่าคุณมาเปิดสุ่มลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นไอเทมเด้งเข้าตัวเลยดังนั้นพอพอพอซื้อกล่องปุ๊บคุณก็เข้ามาในตรงนี้ได้เลยก็จะเห็นว่ามีไอเทมอะไรอยู่บ้างนะครับเนี่ยกดเข้าไปนะครับนี่กดนะครับ นี่แลนมีการ์ดยังไม่มีนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยมันจะเด้งเข้าตัวอย่างนี้นะครับไม่ต้องมาเปิดสุ่มเปิดอะไรกันหนึ่งนะครับไม่ต้องอันบ็อกนะต่อไปก็เข้าเล่นเกมนะครับเพื่อจะวางของลงในเกมเนาะกดกดหน้านี้แล้วก็เพลย์นะครับอันที่ดูเมื่อกี้ของผมก็ประมาณนี้ทีนี้ผมจะจัดวางของนะครับก็กดเข้าไปไอันนี้แมปก็คือนี่เมืองของเรานะครับคุณสามารถ รู้พื้นที่ของคนอื่นคุณสามารถจะกดหรือกดสุมเหมือนกับแพลนเดตเมื่อก่อนได้นะครับมีเมืองของใครพอเ,เจอก็เข้าไปเยี่ยมชมเมืองของเขาได้นี่เราไม่รู้ไงของใครบ้างขออนุญาตกดสุมอ่ะเอ้ยพลนเอ้าอะไรเนี่ยอ่านี่ครับเข้าไปดูได้นะเนี่ยนี่โอ้นะครับเห็นไหมเขาจัดกันนะครับนี่สี่เตาเลยนะครับแขกมีทั้งหมดห้าคนมีเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้เห็นไหม คุณสามารถไปดูของคนอื่นได้นะครับกดโฮมตรงนี้กลับไปบ้านตัวเองอ่ะต่อไปจะจัดวางของนะครับกดไปที่เฟอร์นิเจอร์นะครับกล่องของเราเก้าโต๊ะเก้าอี้วางนี่เอาให้เขารู้จักกันหน่อยนึงแล้วก็เก้าอี้วางนี่ของตอนนั้นมันของรวมนะเฮ้ยมันมีขึ้นอะไรด้วย หรือมันนั่งผิดนั่งไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอาใหม่นะสงสัยนี่ต้องหมุนนะครับปั๊บป๊บ,ปบนี่อนนี่โอเคถูกต้องเมื่อกี้มันขึ้นกับอะไรตกใจคือคล้ายๆว่าตั้งหันหลังนะครับลูกค้านั่งไม่ได้อ่าเซฟรอแป๊บทีนี้ก็อ๋อยังไม่ตั้งเตานะครับเนีย่ยลูกค้าก็จะเข้ามาอ่าสองคนแล้วแล้วแสดงว่าได้แล้วนะครับแบบนี้ได้แล้ว เดินเขาส,สั่งพิซซ่าเขาส่งพิซซ่าเขานะครับนี่เขาก็จ่ายสิบสี่ทิปโอ้สิบสี่แล้วนะทิปอันนี้สลัดปกติห้านี่ได้เป็นหกอ่ะเพิ่มมาแล้วครับเพราะได้ชุดนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วได้หัวใจเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแล้วมันก็เลยเพิ่มปกติสลัดผมมาจากห้านั้นเองนะอ่ะต่อไปผมขออนุญาตวางตัวของเตานะครับให้เชฟได้ทํางานได้ดีง่ายๆยิยย่งขึ้นนะครับเตาเตาเตาอยู่นี่อ่ะพเพลทลงไปมาอยู่ตรงนี้ กดวางนี่สว่วนใจเราอยู่ประมาณนี้นะครับกดเซฟอ่ะเริ่มให้เชฟทํางานคนนี้ทําสลัดนี้ก็ทําพิซซ่าคนนี้นะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็ให้ทํานี้อ่านะรประมาณนี้นี่เขาสั่งเขากดนะครับไม่ยากนะเกมน,นี้ไม่ยากกดนี่กินเข้าไปเพื่อนๆกินเข้าไปกินให้อิ่มหนำสำราญตรงนี้มีค่าอินร์จี้นะครับ ื่อคุณสร้างอาหารค่าเอเน g ีนี้จะหายลงไปเรื่อยๆตรงนี้ค่าทิปนะครับค่าหัวใจของเฟอร์นิเจอร์ที่คุณมีตรงนี้รายได้เหรียญเหรียญเหรียญทิปที่คุณได้นะครับเสร็จแล้วก็กดนะครับก็มาวางในจานจากให้เก็ทำต่อกดแบบนี้คคุณจะต้องใช้เวลาในการเล่นนะครับให้หมด1 100จีตรงนี้แหละนะครับ1วันดังนั้นอยากให้เล่นเร็วๆก็ต้องมีเชฟมากขึ้นมีโต๊ะมากขึ้นนะครับ มันจะหมดเร็วนะันจะไม่เสียเวลาในการเล่น1วันแต่ใครที่ชอบนั่งเล่นอยู่นั่งดูนอนๆนนครับช่วงแรกๆก,ก็เสพให้เต็มนะครับก็ได้อยู่นะครับผมเนี่ยผมว่าผมจะต้องหาเชฟที่มันทําอาหารที่มันเก่งกว่านี้นะครับให้มันได้รายได้มากกว่านี้ถึงจะคุ้มนะเพราะเชฟผมเป็นคอมมอนนะเป็นนักฝึกหัดทำาก็ได้เป็นแค่สลัดคนหนึ่งแล้วก็พิซซ่าที่รายได้ดีคนหนึ่งทีน,นี้ถ้าเรามีอะไรบนโต๊ะเนี่ยพอนักน้องๆมานะ เขาจะสั่งสุ่มนะครับอะไรแต่แต่ถ้าสลัดหมดเขาจะโดนมาคับกนินจะเป็นอาหารตามส่งเทราะนั้นเขาจะโดนสั่งอะไรอะไรที่มีอยู่เท่านั้นนะครับสมมุติว่าสลัดหมดก็จะมีแต่พิซซ่าเขาจะสั่งพิซซ่านะครับจนหมดออประมาณนั้นแต่ถ้ามีสองเมนูนี้ก็จะสุม่มประมาณนี้เห็นไหมจะเพลินกว่าเดิมนะครับถ้ามีคนเดียวเมื่อเหมือนก่อนนน้้นีที่ผมเล่นเน่ะจะเบื่อเห็นลูกค้าออมากว่าเท็มือกันมาดั่งเนี่ยนานมากนะครับแต่พอแบบนี้กดกันเพลินๆหน่อยดังนั้น ไม่ต้องสงสัยคนที่มีห้าโต๊ะสิบโต๊ะนะก็น่าจะกดกันชิลๆสนุกดีนะครับังนั้นเนี่ยมันจะเริ่มสนุกตรงที่มีลูกค้ามากขึ้นคุณจะได้นั่งเฝ้าจอแล้วกดเพลินนะครับแต่ถ้าใครที่มีน้องน้อยน้อนๆ้อนน้อยๆแบบนี้ก็จะแบบอย่างที่เห็นนะครับความอืดความอัดนะครับจะมีอยู่ไอเตามีสูงสุดได้5้าเตานะทุกคนนะครับมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่โต๊ะนี่รู้สึกจะสิบโต๊ะนะที่ทําตั้งจัดวางได้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ ส่วนส่วนตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นิดนึงไอ้ตรงนี้ที่ทางขึ้นบันไดนะครับถ้าคุณมาวางเดี๋ยวดูนะมันจะล้วนอย่างนี้ถ้าใครได้เฟอร์นิเจอร์แล้ววางไอเทมซ้ํากันมันจะเป็นอย่างนี้สมมติอันนี้เนี่ยซ้ํานี่บันไดเหมือนกันผมกดปุ๊บมันจะล้วนแบบนี้เลยครับมันจะเสียแต่ถ้าเล่น้ดยมือถือมันจะฟ้องว่าไอเทมของคุณมันมีอยู่วางอยู่แล้วคุณจะวางไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นเล่นกับเว็บมันจะล้วนอย่างนี้นะนะครับนี่คือบันไดนะครับดังนั้นมันมันใช้ซ้ํากันไม่ได้นะ อ่ะพอแล้วนั้นก็กดไม่ได้ครับต้องกดรีเฟชอย่างเดียวอ่านะครับมาดูนะครับนี่อันนี้ก็เมืองนี้มันคือเมืองอะไรสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยอ่าเอสกาดสีแดงๆในแอสกาดเนี่ยนี่สีม่วงๆม,มันคือชาเกล่าแต่ของเราล่ะ ของเราเนี่ยแอสการ์ดอ๋อมัน,ม,นมีบอกอยู่ว่านี่ไงมีบอกอยู่เนี่ยเราวางถูกเมืองนะก็จะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะถูกได้โ,ดโบนัสเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่เนี่ยถ้าไม่เก็บเราก็จะก็จะไม่รู้นะว่าไอเทมของเรามันตรงกับเมืองไหมเราต้องเก็บก่อนถ้าอยากจะดูนะครับพอคุณมีแลนด่มันจะมีเปอร์เซนต์เพิ่มให้ถ้าเราวางตกแต่งร้านให้เหมาะกับแลนด์ของเรานะประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ก็คือการเล่นเบื้องต้น ทีนี้เมื่อคุณได้ทิปมานะครับมันก็มีวิธีการสําหรับคนที่งอกโดยโดยที่เอาเหรียญทิปมาซื้อนะครับเนี่ยที่บอกไออาร์ไฟิเีเพราะอะไรนะครับคุณสามารถเอาไอซื้อไอเทมได้จากเหรียญทิปด้วยนะครับก็เข้าหน้าเกมนี้เลยนะครับแล้วก็เลเวลจะต้อง10ขั้นต่ำมัง้งแล้วก็เข้าไปที่เฟอร์นิเจอร์ชนะครับนี่สมมติผมจะงอกเตางอกเก้าอี้ นะครับนี่มันใช้600 8 0 0นะครับเตาใช้6,000เห็นไหมนนนเนี่ยในนี้เมื่อกี้มันก่อนจะเปิดมันคือเลเวล10นะพอถึงเลเวล10มันก็เปิดได้นะครับอันนี้คือจัดโต๊ะวางของนะครับนี่เฟอร์นิเจอร์วอลฝาผนังอ๋ออันนี้ฝาผนังอันนี้ก็คือปูพื้นนะครับนี่ทางบันไดให้ฟรีเห็นไหมเนี่ยดังนั้น มันคุณสามารถจะเอาเหรียญทิปที่ได้มามางอกของเพิ่มจากนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือกล่องที่เรามีที่เปิดได้ในกล่องนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ซื้อได้เลยแต่ต้องพอนะเนี่ยเหมือนผมเนี่ยสมมติผมมีอยู่ผมกดตรงนี้ก็ซื้อนะครับแสดงว่ามันใช้ทั้งหมดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแต่มันมันไม่มีมันมีแต่ความสวยงามนะไม่มีตัวหัวใจให้นะใช่ไหม ขออนุญาตไม่ซื้อก่อนนะเดี๋ยวจะล้วนนะครับมีแต่ความสวยงามหรือเป่ะนะครับแต่มันจะแพงขึ้นทําไมล่ะผมก็ไม่รู้นะใครรู้ก็ลองบอกมาหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ว่ามันคือมันไม่ได้บอกค่าหัวใจอะ่ะนะอาจจะเป็นแค่ความสวยงามช่วงแรกๆหรือเป่ะนะครับบอกว่าแลรเราเลเวลไรแล้วนะรประมาณนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบนะครับอันล็อกตอนเจ็ดสิบอืมอ วิธีการเล่นก็ประมาณนี้พอคุณได้ตรงนี้นะครับก็เอารายได้ออกไปใช้จ่ายยังไงนะครับผมก็เข้ามาหน้าเว็บเดิมเข้ามาหน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็กดมาเก็ตเพสแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ทานทริปทานเฟอร์นะครับนี่แรกนี้ก็คือในเกมนะครับบาลานซ์ที่อยู่ในเกมเราใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสี่สองสองนะครับอันนี้ก็หนึ่งสี่สคุณจะแลกทิป ออกมาข้างนอกนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็กด t r a เ s อร์มันจะเป็นทิปเอามาข้างนอกเพื่อจะใช้จ่ายนะครับหรือว่าจะเอาจาก wallet เข้าเกมก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันสมมติกรณีที่คุณอยากจะซื้อจากข้างนอกเอาไปซื้อของในเกมนะครับนี่ก็ตามนี้นะมันชื่อเห็นไหม wallet กับเกมแบบนี้ก็จากเกมออกมาเป็น wallet นะครับเข้ามาในกระเป๋านะครับก็เลือกเอาสมมติว่าผมจะจะเอามาจากใน อันนี้ออกไปใช้จ่ายนะครับก็กดแบบนี้แล้วก็กดกดแม็กนะครับแล้วกดทนอนเฟอร์มันก็จะมาแบบนี้เลยนะครับอ่าลองกดดูปึ๊บไม่ขึ้นค่าแก๊สแสดงว่าไ,ไ,ไม่จ่ายค่าแก๊สนะตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับอ่ามาแล้วทีนี้คุณก็จะเอาไปแลกนะครับกรณีที่คุณเอาไปเป็นรายได้ใช้จ่ายนะในเกมนะครับเนี่ยคุณก็จะต้องเข้ามาตัวของ get Token แล้วก็สว a นะครับแล้วก็เลือก ต้นทางเป็นเหรียญทิปนะครับปลายทาง FUSD อืมนะครับกดแม็กเนี่ยคุณจะได้เกือบ2ดอนนะครับผมอ่ะแต่ผมขออนุญาตแรกเป็นนี้เพื่อจะงอกของเพิ่มหน่อยนะครับได้มาสิบเอดนี้นะได้ไหมเนี่ยอ่ะกดนะครับกดนี่จ่ายค่าแก๊สเห็นไหม ก็ประมาณนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมั้งวิธีการเล่นนะครับเบื้องต้นที่คุณจะเอาเหรียญมาทํานูน่นทํานี้เอาไปใช้จ่ายได้นะครับอ่านะครับนี่ก็อปรูปแล้วก็คอนเฟิร์มอือเห็นไหมครับเสร็จแล้วโคด้ดตอนนี้คุณก็มีสิบแปด ได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็น่าจะพอจะเข้าใจแล้วนะผมก็จะทำการซื้อของอีกทีหนึ่งมี18เหลือซื้ออะไรได้บ้าง18เนี่ยเอาเฟอร์นิเจอร์ไหมสักชิ้นมีปิกไหมนะครับนี่เห็นไหมให้เหมืองกับแอดกาดด้วยได้แต่เชฟมันเท่าไหร่เชฟเชฟ เชฟคอมเชฟเชฟก็แพงหน่อยนะนี่ห้าสิบขั้นต่ำสองเมนูสี่สิบห้าหนึ่งเมนูยี่สิบทำสลัดนี่หมดแล้วนะเนี่ยพลังงานเขาทำอาหารจนหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับห้ามซื้อที่มันน้อยๆนะมันต้องเต็มๆนะครับโอเคประมาณนี้แหละมั้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นแบบพังๆใครจะซื้อแลนนี้ผมว่าถูกกว่านะจะซื้อแลนนะเนี่ยเหมือนตรงนี้เห็นไหมเหมือนที่บอก สามเจ็ดสี่คูณศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับมันห้าสิบกดอน,นะครับเนี่ยอืมดังน,นั้นแลกไปเหรียญไดเหรียญเออแลกไปเหรียญได้แล้วมาซื้อน่าจะดีกว่าตอนนี้นะพอเกมนี้บูมบูมตุ่มตุม,ตม,ตม,ตมแลนด์มันมีทั้งหมดหนึ่งหมื่นแลนดเท่านั้นอันนี้น่าจะเป็นคนหนีตายออกกันหรือเปล่านะครับเพราะบางคนอนะ่ะเหมือนอ่ะของเฟอร์นิเจอร์ตัวเองยังน้อยอยู่แลกนี้ไปซื้อของเฟอร์ดีกว่ามั้งนะครับอ่าเนี่ยอไหมน่าจะคุ้มกว่าอะไรเนี้ย นะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่อ่ะจะซื้ออะไรดีวะซื้อฟือนะเพราะมีแค่นี้ให้ได้รายได้เยอะๆนะครับก็เอสกาดเอาเป็นถ้าเป็นเลเจน d ์มันไม่มีนะแบบถูกๆเรามี18นะครับก็ได้แต่แค่นี้นะครับได้บวก12สูงสุด15นี่ทางขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ละกันนะอันนี้นะครับ a s สกา d ถูกต้องได้12หวัวใจเพิ่มกันมากดนะครับประมาณนี้เอา้าเหรียญไม่พอเลยเรามีเท่าไหร่เมื่อกี้ก็สิบนี่ว่ะทำไมมันบอกไม่พออ,อ๋อมันมันยังไม่รู้มันคล้ายๆยังไม่เดนรีเฟรชนะครับเราซื้อเหรียญเข้ามาในกระเป๋าเมื่อกี้กด F5 ทีหนึ่งนะเมื่อกี้นะ ก็เรียบร้อยนะครับก็เอามาวางเหมือนเดิมก็อีกครั้งหนึ่งใครที่เล่นคอมพิวเตอร์นะครับบ่อยๆก็แนะนําว่าให้เราไปใช้มือถือเล่นเหมือนผมเนี่ยคงจะเล่นกับมือถือแหละนะครับซื้ออะไรมาเมื่อกี้อ๋อเรายังไม่วางอันนี้นะนี่เมื่อกี้ลืมวางนะครับแล้วก็นี่ติดฝาผนังเห็นไหมเนี่ย อนะครับอ่ติดได้แขกได้ดูนะครับนี่อยู่ข้างหลังแขกคนนี้เลยเสร็จก็ร้อยเ็ดหัวใจแล้วกดเซฟอมีอะไรคร้างอีกบ้างที่ค้างนี้ก็ต้องไปขายนะเนี่ยอันนี้ยต้องไปขายกดเซฟเรียบร้อยหมดแล้วนะของหมดแล้วนะครับนี่คือของฟรีที่ให้มา3มชิ้นนี้โอเคเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้ที่ผมมีอยู่นะครับคุณสามารถเข้าไปติดตามกลุ่มของ d ดทูเกเตอร์ไทยแลนด์ได้นะเขาอยู่กันอบอุ่นที่นี่นะครับไม่มีการฝัดไม่มีอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าเกมนี้เอาไตลอดไปนะครับนี่กลุ่มนี้นะครับ6,700คนแล้วนะครับสมาชิกก็ถือว่าเยอะนะสำหรับเกมที่นอกกระแสขนาดนี้นะคือเกมนี้จริงๆเรามองว่านอกกระแสเพราะมันอยู่เชนแฟกเตอแล้วก็เป็นเชนที่เขาไม่ได้เล่นกันเยอะนะครับ เกมออกมา3มเกมก็เหมือนจะเล่นกันแล้วทั Mot ้งเกือบ3ามเกมนะบางตัวก็เทสกันอยู่ทดสอบกันอยู่ก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้เกมนกไอเกมบอมนะครับบอมของฝั่ง f a c t o r y c h a i เนะเป็นเกมเล่นจริงๆนึกถึงบอมคลิปบอมเหมือนกับเกมบอมที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเลยนะครับเล่นกันอย่างนั้นนะครับไปทดสอบเล่นได้นะครับมีให้เล่นกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเกมเล่นจริงๆนะครับฝั่งนี้มยังไม่มีเกมคลิปทูอื่นเลยนะเกมเล่นทั้งนั้นนะ4ี่เกมที่อยู่นะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับว่า ใช่ไหมนะครับเกมที่ทุนไม่ได้สูงนี่ฮะเอาไอเท่าไหร่เนี่ยเราไม่พูดกันอย่างนั้นเพื่อนเราไม่พูดกันเรื่องนี้นะนะครับประมาณนี้โอเคสำหับต้นน้ำจีจคลิปนี้นะครับการเล่นแต่ทุกเกเตอร์การซื้อการเลขเหรียญก็ถือว่าโอเคผมว่าครอบคลุมทุกอย่างสําหรับคนที่จะเล่นนะครับก็แค่นี้ก่อนอยังไงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องหน่อยนะเราอยากจะถึง10,000คนเร็วๆเหมือนกันนะตอนนี้นะครับแล้วก็คลิป ก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับอยู่กันเรื่อยๆเดี๋ยวงอกอะไรขึ้นมาก็จะเห็นกันนะครับในกลุ่มในในช่องนะครับก็มาดูมาแบ่งปันกันได้แค่นี้นะทุกคนยังไงวันนี้ตอนน้ำจะจีไปก่อนสวัสดีครับผม